ครับสวัสดีครับก็เข้าสู่บทที่3นะครับบทนี้จะพูดเกี่ยวับเรื่องฟังก์ชันและโครงสร้างควบคุมนะครับแต่ก่อนอื่นขอทบทวนกันนิดหน่อยในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการเริ่มสร้างส่วนแบบเรียนรู้ของระบบทํานายคำใช่ไหมครับก็คือเราสร้างส่วนที่ว่าหาคําที่อยู่ติดกับคํำที่เราต้องการว่าสมมติกาหนดคำมาให้คหํานึงอยากรูว่าคําที่อยู่ติดกันเป็นคําว่าอะไรตอนนี้เราก็หาได้แล้ว เพียวกับว่าตอนที่เราหาเนี่ยมันเป็นแค่คำคำเดียวเช่นที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราหาคำว่า Keep เราก็ได้ c ค d i n g ตามมาใช่ไหมครับแต่คราวนี้เวลาในเวลาเราเอาไปใช้กับพวกฐานข้อมูลจริงเนี่ยก็คือฐานข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยพวกประโยคที่เป็นฐานข้อมูลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีคําว่า Keep มากกว่าหนึ่งที่เช่นในตัวอย่างนี้ก็คือจะมีทั้ง keep c o d i n g ครั้งแรกใช่ไหมครับถ้าไป ตอนที่สองมี Keep Cleaning อีกแล้วก็ตอนจบมี Keep Coding อีกทีหนึง่งเห็นไหมก็คือในของจริงไม่ได้มีอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้แบบมีแค่ครั้งเดียวจบดังนั้นก็เกิดคำถามที่ว่าถ้าเกิดสมมติเราพิมพ์คำว่า Keep ไปเนี่ยแล,ล้วเรากดให้มันทำนายคำถัดมาเนี่ยมันควรจะตอบคำว่าอะไรออกมานะตอนนี้มันมี Keep Coding Keep Cleaning แล้ว Keep Coding สมมติเอาแบบง่ายๆก่อนที่เราจะทำการก็คือเราว่าถ้าเกิดคำไหนปรากฏถัด ปรากฏถัดจากคําว่าคีบเนี่ยบ่อยที่สุดเอาคํานั้นมาแสดงแล้วกันเช่นคําว่าโคดดิ้งเนี่ยปรากฏถัดจากคําว่าคีบสองครั้งใช่ไหมครับส่วนคำว่าคลีนนิ่งเนี่ยปรากฏถัดจากคําว่าคีบแค่ครั้งเดียวดังนั้นเดี๋ยวระบบของเราเนี่ยเราจะตอบพอคนพิมพ์คีบเราจะตอบว่าโคดดิ้งแล้วกันเพราะถือว่ามันปรากฏบ่อยสุดมันน่าจะเป็นคําที่ถูกแล้วกันเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาทําแบบนี้กันก่อนดังนั้นจากของเดิมที่เราเคยทาเนี่ย เราหาคำที่ตามหลังตัวแปรเวิร์ดใช่ไหมก็คือคําว่าคีฟที่เป็นค่าในตัวแปรเวิร์ดเพียงแต่ว่าเราได้มาแค่คําเดียวครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดประโยคมันยาวๆเนี่ยโอเคมันจะ้นสุดกับทํางานแล้วตอบมาแค่คําเดียวถ้าเกิดเราอยากได้ทุกคําที่ตามหลังเนี่ยทำยังไงอ่ะก็เดี๋ยวในบทนี้เราจะเริ่มมาดูกันนะครับก็คือให้ดูตัวผลมหรือวิธีการทํางานก่อน เอาเริ่มจะคล้ายๆเดิมเลยก็คือบอกถ้าเกิดเป็นของเก่าเนี่ยเราบอกว่าให้เริ่มตัดประโยคที่เริ่มต้นกับตัวแป,วปร word ไปจนจบใช่ไหมครับก็คือพอเจอข้อคีปปุ๊บอ่ะตัดเลยเราหลังจากขา้อคีปเป็นต้นไปเป็นจบก็คือตั้งแต่ว่า today monday, stay and and Coding today's monday s a t o f fit an clip cleaning an clip coding เอาไว้ไปจนจบหลังจากนั้นก็คือข้อ2เราว่าในประโยคนั้นเราก็ตัดไปอีกจนถึงบรรทัแรกที่เจอนะครับก็คือมันขึ้นต้นด้วยคำว่า Coding จุดก็ตัดไปถึงบรรคัแรกเราได้คำว่า Coding ออกมา อันนี้ก็คือว่าเราได้คําแรกออกมาดังนั้นถ้าเกิดเราจะแก้เอาการิทึมเดิมของเราเนี่ยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะแต่ให้มันทํางานแบบไปหาหล,หลายๆคําได้เนี่ยทำยังไงเราก็เติมเพิ่มไปนิดนึงเราบอกว่าในรอบแรกที่เราทํางานเนี่ยบอกว่าให้เริ่มจากตําแหน่งที่ศูนย์นะก็คือตําแหน่งเริ่มต้นใช่ครับที่เราเคยเรียนมาแล้วว่าเราสามารถวาเวลาจะใช้คําหลังไฟล์เพื่อใช้หาคําที่อยู่ในประโยคของเราเนี่ยเราสามารถกาหนดจุดเริ่มต้นของเราได้ ดังนั้นในรอบแรกเนี่ยเราบอกว่าให้มันไฟเวิร์ดที่เราต้องการเนี่ยเริ่มจากตำแหน่งที่0ูนย์ก่อนอ่าพอตำแหน่งที่ศูนเราก็จะไปได้คำว่าคีบแรกขึ้นมาคราวนี้อ่านี้ให้ดูก่อนคีบแรกขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ตัดประโยคไปจนจบแล้วก็จนถึงเป็นวักแรกก็คือได้คำว่าโคดดิ้งมานะครับคราวนี้พอเราอยากจะหาส่วนที่เหลือ ดนั้นเราทําเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนตําแหน่งเริ่มต้นตอนแรกเราเริ่มจากตําแหน่งที่ศูนย์เนี่ยเราบอกว่าเราให้ไปเริ่มจากตําแหน่งที่ลูกศรแดงๆชี้ก็คือตําแหน่งที่เป็นวินวักที่เราเจอเนี่ยแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือจากวินวักบวกไปหนึ่งมันจะเป็นเริ่มต้นประโยคถัดไปใช่ไหมครับก็คือให้เอาเริ่มจากประโยคนั้นเราที่เหลือเอามาทําใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือจากตําแหน่งนั้นเราไปหาคําที่อยู่ในตัวแปรบวกก็คือเจอคำว่าคีฟแต่เป็นคำว่าคีฟที่สองแหละเพราะมันอยู่ ตำแหน่งเริ่มต้นเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ใช่ไหมเรามาเริ่มต้นจากที่หนึ่งก็ได้คำว่าคี p อันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ตัดประโยคหลังจากคำว่าคี p ไปจนจบพอตัดเสร็จเราก็บอกว่าก็จากประโยคที่เราตัดมาหาเว้นวรกแรกแล้วก็สับสิงตรงนั้นออกมาก็จะได้คำที่อยู่หลังคีบตัวที่สองคือคำว่าครีนนิ่งออกมาคราวนี้รอบที่สามทำเหมือนเดิมอีกก็คือ จากตำแหน่งที่ลูกศรชี polished, ้คือตำแหน่งที่เว้นวรคที่เราเจอเนี่ยก็บวกไปอีกหนึง่งก็จะไปเริ่มที่ตัวบีของเขาว่าบัสนะครับแล้วกร็รันเอากทืมเดิมอีกก็คือหา Word หลังจากตำแหน่งที่เรากำหนดก็จะได้ครีปตัวสุดท้ายแล้วก็ตัดไปจนจบแล้วก็หาเว้นวรคแล้วก็ตัดจนถึงก่อนเว้นวรคเราก็จะได้คำทั้ง3คํคำออกมาเห็นไหมครับคือจะเห็นว่า จริงแล้วเราสามารถแอพพลายสิ่งเดิมๆทาซ้าๆได้เราแค่เปลี่ยนจุดเริ่มต้นว่าแทานที่จะเริ่มต้นจากศูนย์มันไปเริ่มต้นจากตําแหน่งนี้นะตาแหน่งนี้นะถัดไปเรื่อยๆแทนโดยเราไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดอะไรดังนั้นเราลองมาโมดิฟายหรือแก้ไขโค้ดของเรากันหน่อยว่าจากเอาเทิมที่ผมบอกไปมีการมีการกาหนดตําแหน่งเริ่มต้นมาเราอยากจะมาแก้แก้ยังไงโอเคมาดูอันนี้อันนี้เป็นตัวโค้ดแรกที่เราทําเอาไว้กันที่หา ที่หาคำแค่คำเดียวออกมาได้จากคนนี้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนอันดับแรกคือเราบอกว่าเราจะให้มีตำแหน่งเริ่มต้นใช่ไหมครับงนั้นเพิ่มตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปร start underscore post หรือ start position ก็คือตำแหน่งเริ่มต้นว่าจะเริ่มจากตำแหน่งไหนโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือให้เริ่มที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับก็คือต้นประโยคซึ่งจริงๆถ้าตรงนี้ปุ๊บอ่าที่เหลือมันทำคล้ายๆเดิมได้แต่ขอแก้กนิดนึงตรง t e x f i l e เนี่ยตอนแรกเราว่าไฟล์แล้ใส่ Argument แค่ Word คือหาคำที่ต้องการอย่างเดียวตอนนี้ผมเพิ่ม Argument ตัวที่2คือเอาตัวแปล Start Post ที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมาใส่เป็น Argument ตัวที่2ด้วยจำกันได้ไหมครับในในตอนก่อนที่ว่าถ้าเกิด hex. f i l e เนี่ยจริงๆแล้วมันรับ Argument 3ตสตัวใช่ไหมตัวแรกคือคำที่ต้องการหาตัวที่2คือจุดเริ่มต้นที่ต้องการหาแล้วก็ตัวที่สก็คือจุดสิ้นสุด ซึ่ง argument ตัวที่2ถ้าเกิดเราไม่ใส่แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งแรกแต argument ตัวที่3จุดสิ้นสุดถ้าไม่ใส่แปลว่าหาไปจนจบใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้เราว่าเราจะใส่ตั argument ตัวที่2อว่าใส่ start post เข้าไปก็จะเริ่มจากตำแหน่งที่ศูนย์ที่เรากำหนดมาอันที่เหลือก็คือทำเหมือนเดิมพอมันผ่านมารทัดแรกไปบรรทัดที่ท2เราจะ assign ค่าให้ next word ก็คือตอน text file หาเป็นวรรคแรกเรากจะไปเจอเวรรค ตรงหลังควว่าโคดดิ้งใช่ไหมครับโคดดิง้งปุ๊บอ่าเราได้ Next Word คือโคดดิ้งออกมาคราวนี้พอจะขึ้นรอบที่2ที่เราบอกว่าเราจะไปจากตำแหน่งที่ลูกศรชี้แล้วบวกไปอีกหนึ่งถูกไหมเพื่อไปเริ่มตัวทีใหญ่ของคาว่า Today ททำยังไงก็คือ,อที่ลูกศรที่เราชี้ไว้เนี่ยมันคือตำแหน่งที่เรา Text.file แล้วก็หา s p a c หนึ่ครั้งใช่ไหมหาช่องว่างหนึ่งครั้ง ดังนั้นเราว่าดังนั้นจุดเริ่มต้นใหม่ของเราเนี่ยเราว่า h e ้เอาเท็กแล้วก็หา Space ก็จะได้ตำแหน่งเดิมมาอย่าลืมว่าตัวแปร text ตอนนี้ของเรามันคือตั้งแต่เพราะโคดดิ้งเป็นต้นไปถูกไหมตัวแปร text เพราะมันถูกสับสตริงมาแล้วดังนั้นตัวแปร text เดิมแล้วหา Space ก็จะได้ตรงนั้นแล้วบวกไปหนึ่งก็จะไปเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้นก็ที่ตัว T ใหญ่หลังจากนั้นทําเหมือนเดิมเป๊ะก็คืออย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเริ่มต้น พอเปล่นหน้าที่เหลือทําเหมือนเดิมเลยก็ตําแหน่ง start post ของเราไปใส่ในฟังก์ชันไฟล์ที่เราต้องการหาใช่ไหมครับโค้ดเหมือนเดิมเพียงแต่ค่าในตัวแปรเราเปลี่ยนจำได้ไหมว่าตัวแปรเราสามารถเปลี่ยนค่าได้คือตอนแรกเราบอกให้ start post เป็น0นตอนนี้ start post ก็คือเป็น text file แล้วบวกหไปที่เหลือทําเหมือนเดิมแล้วก็จะได้คําว่า cleaning ออกมารอบที่3แน่นอนอันนี้ผมขอ จุดๆคือย่อส่วนโคดด้านบนไปนะก็คือเราเราไม่ส่วนด้านบนแล้วดูแค่ด้านล่างตอนแรกเราทํามาสองรอบรอบที่3ามก็เหมือนกันเลยเราให้ Start Code ก็เหมือนกันให้เป็น Text ที่ถูกคือ Text เราถูกสตริงมาอีกรอบแล้วก็หา Space แล้วบวกหนึ่งก็คือจะได้ตําแหน่งเริ่มถัดไปแล้วก็ทําเหมือนเดิมจนจบเราก็จะได้คําสุดท้ายออกมาทั้ง3ามคำครบถ้วนนะครับก็จะเห็นว่าโคดเนี่ยมันทํางานได้แล้ว โดยไม่ต้องมีการแก้เอาเพิ่มอะไรมากก็แค่มีการเพิ่มตัวแปร start post ใส่เข้าไปแต่จะเห็นว่าโค้ดมันดูยุ่งดูค่อนข้างรงนะตัวตัวหนังสือเต็มจอไปหมดเลยรกมากแล้วก็เป็นอะไรที่ทำซ้ำๆด้วยทำไมเราต้องมาแบบมาเขียนโค้ดซ้ำเดิมถูกไหมซ้ำเดิมเยอะๆด้วยแล้วก็ทำให้เวลามาอ่านอีกทีเข้าใจยากจะดีกว่าไหมถ้าเกิดกหน่อยเราเปลี่ยนเป็นประมาณอย่างนี้แทนคือเริ่มต้นเรากำหนด start post เป็นศูนย์เราก็บอกว่าให้ start post มีการเปลี่ยนค่าคือเราจะหาตำแหน่ง start c o d e ถัดไปเนี่ยมันก็บอกว่าให้ find next word ก็คือให้หาคำถัดไปโดยรับ argument แรก,ก,กว่ารับตัวแปร text ที่เราต้องการหาตัวไปสองรับตัวแปร word ก็คือคำที่จะเอาไปค้นใน text แล้ตัวแปสุดท้ายก็รับตำแหน่งเริ่มต้นโดยตำแหน่งเริ่มต้นที่เรารับเป็น argument ตัวสุดท้ายมันก็คือค่าจากบรรทัดบรรทัดบนนั่นเองก็คือสมมติ start post เริ่มต้นก็เป็นศูนย์พอเรา find next word ไปรอบหนึ่งเราได้ start post ตำแตหน่งเริ่มต้นของคําที่จะหาถัดไปมาเราเราก็ไปสั่งสั่งไฟล์ next word สั่งซ้ำเดิมอีกแล้วก็ส่งตัวแปรไปเหมือนเดิมแต่ค่าสลาดโพสที่เปลี่ยนไปก็ทำซ้ำามรอบก็ได้คำทัมม้งหมด3คํคำให้มันปริ้นออกมาได้ซึ่งไอ้ไฟล์ next word เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันซึ่งในฟังก์ชันเนี่ยเราจะไปทำงานอย่างที่เราเคยทำมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีการปริ้นคำที่ต้องการออกมาด้วยแต่ว่ามันทำให้คนเราอ่านง่ายขึ้น ซึ่งวิธีการประกาศฟังก์ชันยังไงก็เดี๋ยวในนี้ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าเราจะทำไงให,ให้มันโค้ดเรามันสวยๆแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยเรื่องของฟังก์ชันฟังก์ชันเนี่ยก็คือถ้าพูดอย่างนี้คือมันเป็นเหมือนพวกฟังก์ชันปริน้นที่เราใช่ใชไหมหรือฟังก์ชันที่ไฟล์ในส่วนที่เรายัางเขียนคือมันต้องมีการรับอินพุตเข้ามาอินพุตก็คือพวกอาร์กิวเมนต์นั่นเองอาร์กิเวเมนต์ที่เราใส่เข้ามาเช่นถ้าฟังก์ชันปรินปร้นอินพุตก็คือคําที่อยากให้้ออกมมาร แล้วมันก็จะส่งเอาต์พุตหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการออกมาเช่นคําสั่ง print เนี่ยเอาพุตก็คือคําที่แสดงออกมาทางหน้าจอส่วนฟังก์ชัน find next w o r ของเราเนี่ยเอา์พุตของเราคืออะไรก็คือให้แสดงคําที่หาออกมาทางหน้าจอนอกจากนั้นก็ให้ return ค่าตําแหน่งถัดไปให้สําหรับเอาไปเรียกใช้ซ้ำครั้งที่2ได้นี่คือเอาต์พุตของระบบยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน length ที่เรารู้นะครับ สมมุติว่าเรา,าเรามีตัวแปร word ที่เก็บค่าคำว่าค e p แล้วเราก็สร้างตัวแปร word l ด n ลงเหมือนกัน a อดใส่ค่าเท่ากับฟังก์ชัน l e n ของ word ไอ้ l ง n อลเ l e n เนี่ยที่เราเคยใช้เนี่ยก็คือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่มาถามจริงๆแล้วเราเคยใช้ฟังก์ชันกันมาตลอดแต่ผมแค่ไม่ได้บอกบอกชัดเจนว่ามันฟังก์ชันแล้วก็ฟังตัวแปรเอฟังก์ชันเลงเนี่ยก็จะรับ input ก็คือ argument เนี่ยรับส string เข้าไปถูกไหมก็คือ t r i n g ของเราก็คือตัวแปร word ที่มี Value เป็น String รับเข้าไปมันก็จะไปหาความยาวมาให้ว่าความยาวเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะส่ง Output ออกมา Output ก็คือค่าของความยาวก็คือค่าที่ Return ออกมาเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร word length จะเห็นว่าฟังก์ชัน l n n t r r t u u r n ค่าถ้าเกิดเราไม่มีการกําหนดตัวแปร w r r l l n n t h ไปรับเนี่ยมันก็แค่ Return ค่าออกมาเฉยๆแล้วก็จบไปเอาไปใช้ซ้ามไม่ได้แต่ถ้ามีการประกาศตัวแปร word length เนี่ยเพื่อมารับค่า มันก็จะสามารถเอาตัวแปรวนเลงเนี่ยเอาไปรียูสเอาไปใช้ต่อในโคดหลังๆได้โอเคลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมจากตัวอย่างที่เราบอกว่าเราเคยจะหาะพื้นที่ของวงกลมพื้นที่ของวงกลมคือ Pi r กำลังสงใช่ไหมครับอันท,ที่เราเคยทำเมื่อตอนแรกๆเลยถ้าจำกันได้เรามีกำหนดตัวแปร Pi กำหนดตัวแปร Radius แล้วก็มีกําหนดตัวแปร area ซึ่งเป็นผลจากการคํานวณของ pi คูณ radius ยกกําลัง2นะครับแล้วเราก็ Print area ออกมาถ้าเกิดสมมุติว่าที่เราเคยลองทำว่าเราอยากมีการลองเปลี่ยนค่า pi เปลี่ยนค่า radius ใช่ไหมเพราะว่าเรามีตัวแปรใหม่เป็นตัวแปร pi ใหม่ที่เป็นละเอียดขึ้น3 1 4 1 6แล้วก็ตัวแปร radius ใหม่ new radius เปลี่ยนเป็น5เราก็ไปอยากรู้พื้นที่ของตัวแปรใหม่นี้เราก็ไปสั่ง สร้างตัวแปรใหม่ new area ก็เท่ากับตัวป Pie, cool ies, แปร new pi คูณ new radius ยกากลักลงสองแล้วพิมพ์ออกมาก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มมีส่วนที่ซัำซ้อนะถ้าเกิดเรามีการทำงานะายซ้ำๆบ่อยๆใช่ไหมครับคือส่วนของการคำนวณ area วนเนี่ยสูตรเนี่ยจะมีการเรียกใช้ซํำแล้ว้ํำอีกดังนั้นแทนที่จะทำี้้เราไปทำเป็นฟังก์ชันกันดีกว่าดังนั้นก่อนอื่นผมให้ดูวิธีการประกาศฟังก์ชันก่อน วิธีการประกาศฟังก์ชันในภาษาไพทอนนะครับก็ดูตัวตามตัวอย่างนี้ก็คือเราจะมีการประกาศ Dev ขึ้นต้นคำว่า Dev ก็คือย่อมาจากคำว่า define define ก็คือเป็นคําว่าการกําหนดหรือน,นิยามก็คือจะเป็นการกําหนดฟังก์ชันนั่นเองพอ d e f ปุ๊บเว็นวักหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการฟังก์ชัน a m e แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีวงเล็บวงเล็บก็คือจะรับพารามิเตอร์หรืออาร์กิวเมนต์นั่นเอง ก็จะรับค่าเข้าไปหลังจากนั้นก็จะปิดวงเล็บอ่าการปิดวงเล็บเป็นการบอกว่าอ่าเนี่ยเรามีการประกาศชื่อฟังก์ชันเรียบร้อยมีการบอกว่าจะรับพารามิเตอร์อะไรบ้างเรียบร้อยแล้วก็ปิดวงเล็บดังนั้นห้ามลืมจะมีเครื่องหมายโคลอนหรือจุดจุดสองอันสังเกตดีๆนะตอนตอนตรงท้ายๆจะมีจุดจุดสองอันก็เป็นเครือร่องหมายโคลอนห้ามลืมขาดพอโคลอนเนี่ยมันแปลว่าเราจะเริ่มเขียนฟังก์ชันนี่แหละเขียนเนื้อในของฟังก์ชันนี้ก็แล้ว แล้วก็ต้องขึ้นบรรทัดใหม่พอขึ้นบรรทัดใหม่ปุ๊บพอมีการประกาศฟังก์ชันเราต้องทําการแท็บหนึ่งครั้งหรือทําการย่อหน้าเช่นในภาษาไพทอนเนี่ยจะจะบังคับเลยว่าของที่อยู่ในฟังก์ชันเนี่ยต้องต้องมีการย่อหน้าตรงกันเสมอเชน่นก็คือว่าไอจะเห็นขว่าบล็อกใช่ไหมตรงบล็อกเนี่ยก็คือว่าบล็อกที่ไม่ถึงว่าเราอยากจะทําอะไรก็ทําเลยก็ทำทำ,ทำไปมีกี่บรรทัดก็ได้เชน่นเราบอกอยากจะสั่งให้ปริ้นเอาค่าน้นบวกค่านี่ก็ตามแต่ว่าแต่ละบรรทัดที่เราทำเนี่ย ต้องมีการย่อหน้าที่ตรงกันซึ่งถ้าให้ผมแนะนำก็คือย่อหน้า2ครั้งหรือ4ครั้งนะครับหรือจะใช้เป็นแท็บก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้เป็นเวนวรคหรือใช้เป็นแท็บเนี่ยต้องใช้ให้เหมือนกันตลอดนะครับถ้าเกิดครั้งนึงเป็นแทบ็บอีกครั้งนึ่งเป็นเวนวรคเนี่ยก็จะเจ๊งใช้งานไม่ได้ซึ่งถ้าผ้ผมแนะนําผมแนะนาเวนวรกสี่ครั้งก็คือจะอ่านสบายตามากที่สุดแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาไปเปิดด้วยอีดิเตอร์ต่างๆนะครับ ก็ดังนั้นพอเราโอเคมาต่อพอปุ๊บในเนื้อหารเราเราเว้นวรรคสี่ครั้งแล้วก็เป็นบล็อกก็คือคําสั่งเราจะทําอะไรก็ทํำไปกี่บรรทัดก็ได้แล้วก็ตอนจบก,ก็คือจะเห็นว่ามีว่า r e t u r รตัวสีชมพูชมพูนี้ Return Return เป็นการบอกว่าพอฟังก์ชันนี้ทํางานเสร็จแล้วเราจะคืนค่าอะไรออกไปให้คนที่เรียกเรามา เช่นคำสั่งที่ไฟล์ n e ์เวิร์ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการคืนค่าตําแหน่งถัดไปใช่ไหมครับหรือฟังก์ชันเลงที่เราเมื่อกี้ที่ผ่านไปเนี่ยมันจะมีการคืนค่าความยาวของสตริงออกมาดังนั้นพอเราสั่ง Return เป็นวันหนึ่งครั้งแล้วก็อยาก Return อะไรแล้วก็ระบุไปแล้วก็ Return ก็สามารถ Return ค่าออกมาได้โอเคคราวนี้เรา กำหนดฟังก์ชันเรียบร้อยให้ดูรูปแบบกันนะเดี๋ยวถ้าง,งงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะ่แจะเข้าใจมากขึ้นวิธีการเรียกใช้ก็ง่ายมากเหมือนคล้ายๆเวลาประกาศแหละแต่เราเรียกแค่ชื่อฟังก์ชันกับแล้วก็ส่งพารามิเตอร์เข้าไปอันนี้คงไม่ลงเอยเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนก็เคยเรียกฟังก์ชันกันเยอะและ้วฟังก์ชันเลงฟังก์ชันปริ้นอะไรพวกนี้นั่นคือการเรียกฟังก์ชันนั่นเองพอรู้แล้วดังนั้นเรามาทำตัวนี้กันที่เราจะหาะพื้นที่ของวงกลมเราก็ทำการเริ่มจาก ประกาศชื่อฟังก์ชันกันก่อนโดยเราให้ชื่อฟังก์ชันว่า get area get underscore area ก็คือเป็นเขาเราียกเป็นถ้าเกิดมีคำหลายๆคำอยู่ในชื่อฟังก์ชันเนี่ยเราถ้าเกิดในภาษาไพทอนมักจะใช้ underscore ในการคัดแต่ละคำนะครับแต่สำหรับบางภาษาก็อาจจะใช้เขาเราียกเป็นหลังอูดหลังอูดคือ get เล็กแล้วก็ area ให้ตัว a ตัวแรกใหญ่ get area อ่าถ้าเกิดเราลองเขียนดูจะเห็นมันเหมือนเป็นหลังอูดนะตอนแรกเล็กๆแล้วพมอมีตัว A ใหญ่แล้วก็ตกลงมาคล้ายๆหลังอูดก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกเป็น convention แต่ละที่อาจารย์นิยมไม่เหมือนกันแต่สำหรับการเขียนาาภาษา y t ท o นนะครับจะนิยมคือว่าะจะใช้ underscore ขั้นแต่ละคำอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ก็เขียนแบบที่ตัวถนัดแต่ที่สำคัญคือเลือกใช้ convention แบบไหนใช้แบบนั้นไปตลอดให้เหมือนกันนะครับ พอเราประกาศชื่อ get area set แน่นอนที่เราบอกเราต้องมีการรับพารามิเตอร์หรือรับอาร์กิวเมนต์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะรับพารามิเตอร์สองตัวอันแรกคือเราเราจะรับค่าายเข้ามาว่าายเป็นเท่าไหร่อันสองเราก็จะรับรเดีย s เข้ามาว่าอยากจะให้รัศมีเป็นเท่าไหร่นะครับก็เห็นว่าเวลาใส่อาร์กิวเมนต์เนี่ยถ้ามีอาร์กิวเมนต์มากกว่าหนึ่งตัวแต่ละตัวจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาไว้อ่านี่เราก็ประกาศหัวเมธอดหรือหัวฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ อ่าคล,ลอนเพื่อจะเข้าไปในเนื้อหาของ m e t h อ d แล้วซึ่งในฟังก์ชัน get area เนี่ยของเราคือหน้าที่ของเราคือจะคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมใช่มครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็สูตรที่เรามีอยู่แล้วมาใส่เลยก็คือเราจะ return ด้วยค่าพายที่รับเข้ามาแล้วคูณด้วยรัศมีก็คือ radius กําลัง2อ่าก็ดังนั้นตัว m e t h อ d เนี่ยหรือฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากเลยก็คือเอาตัวแปรที่ร,รับเข้ามาคำนวณแล้วก็ return คำตอบกลับออกไปนั่นเอง ดังนั้นจากโค้ดที่เรามียาวๆที่มีการเขียนซ้ำเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็คือตัว area ของเราเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาใส่สูตรคำนวณใหม่ทุกครั้งเนี่ยเราบอกว่าให้ไปเรียกฟังก์ชัน get area ที่เรากำหนดไว้แล้วแล้วก็โยนตัวแปร pi กับตัวแปร radius ใส่เข้าไปมันก็จะเอาค่า3 1 4กับ3ที่เรามีการกำหนดไว้โยนเข้าไปในฟังก์ชันของเราให้แล้วฟังก์ชันก็จะไปคำนวณตอบออกมาด้านล่างก็เหมือนกันตัว new area เนี่ยแล้วก็แค่เรียกฟังก์ชันเดิมของเราแล้วก็โยนตัวแปรใหม่เข้าไป เห็นไหม่าคือจากตอนแรกเราต้องมีการเ,าเขียนการคำนวณ2รอบตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วก็จะง่ายขึ้นก็ทําให้ reuse ซ้าได้มากขึ้นต่อต่อไปนี้อีกหน่อยมีการเรียกใช้นี่หลายๆครั้งเราก็แค่เรียกฟังก์ชัน get area คราวนี้พอรู้วิธีการประกาศฟังก์ชันแล้วก็ลองมาทำควิ z กันสักหน่อยนะครับก็ quiz นี้เนี่ยผมจะให้เราลองเขียนฟังก์ชันเพื่อคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยม ถ้าเกิดใครเรียนสายวิทย์ก็คงพอรู้มาบ้างนะฟังการคำนวณสามเหลี่ยมคือหน่งสคูณสูงคูณฐานใช่ไหมครับถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ก็ใช้สูตนี้แล้วกันก็คือชื่อฟังก์ชันเนี่ยผมว่าให้จะให้ทุกคนประกาศโดยชื่อฟังก์ชันว่า get triangle area แล้วก็รับพารามิเตอร์สตัวก็คือจะรับพารามิเตอร์คือความสูงของสามเหลี่ยมคือ height แล้วก็ความกว้างของสามเหลี่ยมก็คือ base width รับพารามิเตอร์ไปสตัวนะครับ แล้วไปคำนวณแล้วก็ให้รีเทิร์นเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมตามสูตรก็คือ1.2หรือ0.5คูณสงคูณฐานนั่นเองโอเคคิดว่าคุณสนีน่าจะทำกันได้นะครับลองไปทำกันดูครับ